รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพทาง FM 97จันทร์ถึงศุกร์เราพบกันที่นี่นะครับก่อนอื่นครับสำหรับรายการ Money Plus Special นะครับพบกันทุกเช้า 9:45 นโดยประมาณนะครับทาง Facebook Live นะครับมาพบกันทุกเช้าทีเดียวนะครับเรียนเชิญในการกดถูกใจแฟนเพจ Money Plus by ยุทธนาและคลิกที่ไอคอนกำลังติดตามหรือว่า Following แล้วเลือกเป็นเห็นโพสต์ก่อนหรือว่า See First เพียงเท่านี้ครับคุณก็จะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากทางรายการนะครับตอนเช้าๆ Facebook Live ของ Money Plus Special มาเมื่อไหร่จะได้ติดตามกันนะครับขอแสดงความยินดีกับพี่ตู่ด้วยครับคุณวรวรรณธาราภูมิขึ้นแท่นผู้หญิงดีเด่นแห่งเอเชียด้านความยั่งยืนโดยคุณวรวรรณธาราภูมิประธานกรรมการบริหารกองทุนบัวหลวงขึ้นแท่นรับรางวัลผู้หญิงดีเด่นแห่งเอเชียด้านความยั่งยืน Asia's Top Sustainability Superwoman Award 2019เมื่อวันที่4กันยายน2562 CSR Works International องค์กรของประเทศสิงคโปร์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษายุทธศาสตร์และการฝึกอบรมด้านความยั่งยืนจัดงานมอบรางวัลขึ้นที่โรงแรมโนโวเทลสิงคโปร์ด้วยการคัดเลือกเฉพาะผู้หญิงในเอเชียที่มีความโดดเด่นในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนความยั่งยืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผู้ที่มีความริเริ่มใหม่ๆที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อภาคธุรกิจและสังคมโลกในทิศทางที่ดีขึ้นนอกจากนั้นขอแสดงความชื่นชมบางจากด้วยนะครับบางจากส่งมอบหมวกผลิตจากเส้นใยรีไซเคิลจากขวดเพชรรูปรวมผ่านโครงการรักปันสุข 1,000 ใบแรกให้กับเจ้าหน้าที่กทม.ส่งต่อน้ำใจคนไทยรักสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่10กันยายน2562บางจากส่งมอบหมวกผลิตจากเส้นใยรีไซเคิลจากขวดเพชรหรือขวดน้ำดื่มพลาสติกใสที่รวบรวมผ่านโครงการรักปันสุขให้กับกรุงเทพมหานครเพื่อนำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ด้านรักษาความสะอาดสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคโดยในเบื้องต้นผลิต 1,000 ใบก็ขอแสดงความชื่นชมบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับส่วนช่วงแรกของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินครับผมเชิญท่านผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสจำกัดคุณเทศักดิ์ทวีธีรธรรมหรือพี่เทิดให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับพี่เทิดครับครับสวัสดีครับถ้าเป็นฟุตบอลเนี่ยวันนี้เซตอินเด็กซ์เนี่ยก็เลี้ยงอยู่ขอบสนามนะครับนะบวกนิดๆลบหน่อยๆป้วนเปียนป้วนเปียนอยู่แถวนั้นเนี่ยอย่างนี้เนี่ยเหมือนอาการรออะไรหรือเปล่าครับพี่เทิดครับครับสิ่งที่เรารอแล้วรอมาตลอดแล้วมาบ้างไม่มาบ้างนะครับก็คือเรื่องของฟันโฟลถ้ามองในเชิงพื้นฐานเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะแข็งแกร่งเพียงแต่ว่าด้วยไซส์ที่เราใหญ่แบบนี้เนี่ยถ้าหากว่ามันไม่ได้มีฟันโฟลที่เข้ามาแล้วช่วยขับเคลื่อนเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เราเนี่ยอาจจะขยับขึ้นได้ช้าหน่อยครับแต่ว่ามีบางโบ๊กบอกว่าดูสัญญาณจากตลาดทีเฟกก็ดีแล้วก็ดูจากแรงซื้อสุทธิของต่างชาติเมื่อวานก็ดีดูเหมือนว่าแนวโน้มฟันโฟจากต่างชาติเริ่มมีอาการหรือว่าส่งสัญญาณให้เราอาจจะมีลุ้นมากขึ้นด้วยหรือเปล่าครับพี่เดครับจริงๆต้องบอกเป็นสัญญาณบวกมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราเห็นอยู่ 2-3 เรื่องนะครับที่จะเป็นสัญญาณบวกอันแรกก็คือว่าถ้าเราไปดูในเชิงของการ movement ของตัวฟันโฟลเนี่ยเราพบว่ามันเห็นการไหลออกจากพวกสินทรัพย์ปลอดภัยแล้วก็เริ่มเข้าสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งพวกนี้ผมว่าเป็นสัญญาณบวกแล้วก็อีกขาหนึ่งพอดูบ้านเราเนี่ยนะฮะเรายังไม่เห็นเม็ดเงินจริงนะครับแต่ว่าเราเห็นสัญญาณที่ส่งผ่านมาทั้งตัวการเปิดลองนะครับในตัวฟิวเจอร์เนี่ย11วันต่อเนื่องนะครับวอลลุ่มที่เปิดลองสะสมสุทธิเนี่ยประมาณ 89,000 กว่าสัญญานะครับซึ่งถือว่าเป็นเรคคอร์ดไฮที่เราเคยทำมานะครับแล้วเวลาเกิดลักษณะแบบนี้เนี่ยสิ่งที่มันยืนยันได้คือว่าดาวไซด์เนี่ย
ลิมิตมากๆทีนี้อัพไซด์มันจะไปได้ก็ต่อเมื่อมันต้องเห็นเม็ดเงินของจริงที่วิ่งเข้ามาที่ตลาดครับครับดังนั้นกรอบการเคลื่อนไหวของเซตอินเด็กซ์ในช่วงที่เหลือของสัปดาห์ทางเอเชียพลัสมองไว้ยังไงบ้างครับครับเรามองว่าบริเวณแนวต้านแถว1685เนี่ยน่าจะทำหน้าที่ได้อย่างดีนะครับก็แปลว่าไม่น่าจะผ่านตรงนี้ไปได้ง่ายๆนะครับแล้วก็รอให้โฟลว์เนี่ยเข้ามาซัพพอร์ตอีกทีนึงครับนะครับต้านด้านบน1685แล้วรับด้านล่างแหละครับก็ถ้าดูแนวรับนะครับผมนี่คิดว่าบริเวณ1660นะครับน่าจะเป็นแนวรับที่ค่อนข้างจะสตรองพอสมควรครับครับนะครับ1660เป็นแนวรับข้างล่างและ1685คาดว่าจะเป็นแนวต้านข้างบนนะถ้าพูดถึงกรอบในช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้นะครับนะทีนี้ครับการที่สหรัฐโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยอมอ่อนข้อให้กับจีนเลื่อนระยะเวลาการขึ้นภาษีออกไปตั้ง2อาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นปัจจัยบวกสั้นๆเท่านั้นหรือเปล่าหรือว่าเป็นการเปิดทางไปสู่การเจรจาแล้วจะทำให้เทรดวอร์มันผ่อนคลายลงไปครับพี่เทิดผมมองว่ามันเป็นการเปิดทางไปสู่การเจรจาที่ดูแล้วให้มันดูผ่อนคลายมากขึ้นนิดนึงนะครับเพราะเท่าที่จำได้เนี่ยหลายๆครั้งที่ผ่านมานะก่อนเจรจาเนี่ยมักจะมีเล่นบทดุกันก่อนใช่นะครับบทดุก็ซัดกันเต็มที่เลยนะฮะทีนี้เนี่ยพอเจรจาสุดท้ายก็ไม่ค่อยสักเซสเท่าไหร่นะครับรอบนี้เนี่ยทั้งสองฝ่ายเริ่มมีสัญญาณในการที่จะผ่อนคลายนะครับเริ่มที่จะยอมถอยกันบ้างนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็เลยสร้างความคาดหวังว่าการเจรจาที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันน่าจะมองในเชิงบวกได้บ้างนะครับทีนี้พอมองแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็เลยทำให้บรรยากาศต่างๆทั้งตลาดหุ้นนะครับแล้วก็เรื่องของราคาคอมมูนิตี้บางตัวนะครับมีการขยับตัวสูงขึ้นครับครับเป็นภาพที่ทำให้ผ่อนคลายลงมาได้บ้างนะครับสำหรับเรื่องของเทรดบอร์นะครับแล้วถ้ามองยาวไปถึงการประชุม ECB วันเนี้ยนะครับ ครับทางเอเชียพลัสคาดการสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืนนี้ว่ายังไงบ้างครับพี่เทิดครับครับเรามองว่าภาพของตัว GDP growth ของโลกนะฮะซึ่งถูกปรับลดลงมาแบบต่อเนื่องเนี่ยผมเชื่อว่าโดยภาพรวมนะครับยังจำเป็นที่ธนาคารกลางแต่ละประเทศเนี่ยต้องมีนโยบายการเงินในเชิงผ่อนคลายออกมาต่อเนื่องนะครับซึ่งถ้าหากว่าในมองความคาดหวังที่จะเกิดขึ้นในการประชุม ECB คืนนี้เนี่ยนะครับเรามองว่าน่าจะเห็นการปรับลดดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับควรจะส่งสัญญาณนะครับในเรื่องของการใช้ QE ออกมาด้วยซ้ำไปนะครับว่าจะใช้ต่อไหมนะครับด้วยน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนนะครับครับซึ่งเรา expect ใน2เรื่องนี้ครับครับถ้าไม่ลดดอกเบี้ยและไม่มีสัญญาณ QE ด้วยตลาดจะผิดหวังเยอะไหมครับเนี่ยก็ต้องถือว่าผิดหวังนะครับเพราะว่าจริงๆภาพอันหนึ่งซึ่งทุกคนเชื่อกันอยู่เนี่ยก็คือว่าดอกเบี้ยในตลาดสำคัญนะครับน่าจะเห็นการปรับตัวลดลงนะครับแล้วก็ที่คาดมากๆเนี่ยคือตัวเฟดนะครับทีนี้จะเกิดว่าพลิกล็อกเกิดไม่ปรับลดการดอกเบี้ยขึ้นมาเนี่ยนะครับผมก็มองว่าอาจจะสร้างความกังวลขึ้นมาในช็อตเทอมได้นะครับแต่ว่าที่บอกว่าช็อตเทอมเป็นเพราะว่าถ้าตีความการที่ไม่ลดดอกเบี้ยนะครับในระยะกลางถึงยาวเนี่ยก็จะมองว่าเศรษฐกิจมันไม่ได้แย่อย่างที่คิดก็ได้นะครับแต่ว่าช็อตเทอมเนี่ยยังไงต้องตกใจไว้ก่อนครับครับตกใจและอาจจะเกิดแรงเทขายหุ้นออกมาได้บ้างนะครับพี่เทิดใช่ครับนะครับทีนี้กลับมาดูบ้านเราหน่อยพูดถึงเรื่องดอกเบี้ยก็อดจะถามถึงหุ้นในกลุ่มแบงก์ใหญ่ไม่ได้นะครับเมื่อวานก็ฟื้นแรงแล้วก็ช่วงเช้าก็มีการฟื้นตัวต่อด้วยนะครับนะครับเอเชียพลัสมีมุมมองต่อหุ้นในกลุ่มแบงก์ใหญ่ดีขึ้นบ้างไหมครับพี่เทิดครับครับก็จริงๆผมมองในเชิงที่เป็นบวกมากขึ้นนะครับโดยน้ำหนักที่มองไปเชิงบวกเนี่ยมีอยู่ 2-3 เรื่องนะครับอันแรกเนี่ยเริ่มจากตัว valuation ก่อนนะครับผมมองว่าหุ้นแบงค์เนี่ยลงมาค่อนข้างมากนะครับจนกระทั่ง valuation ตอนนี้เนี่ยค่อนข้างจะไปที่ต่ำนะครับ price to book value เนี่ยอย่างแบงค์กรุงเทพเนี่ยไม่ถึง 0.8 นะครับแล้วแบงค์อื่นก็ไต่อยู่บริเวณใกล้ๆ1นะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วขนาดเดียวกันนะครับในมุม valuation อีกข้างหนึ่งเนี่ยเราเห็น dividend yield นะครับของหลายๆแบงค์เนี่ยเริ่มโดดขึ้นมาเลยนะครับอย่าง SCB เนี่ยวิ่งขึ้นไป 6% กว่านะครับแบงค์กรุงเทพก็ 4% กว่านะครับTCAP นะครับก็พูดถึง dividend พิเศษด้วยซ้ำไปนะครับเพราะนั้นมองในมุมแรกก็คือ dividend ตัว valuation เนี่ยผมมองว่าเริ่มถูกแล้วนะครับอีกขาหนึ่งนะครับถ้ามองสิ่งที่ทำให้เกิดการเทรดดิ้งเนี่ยก็คือมองว่าเอ๊ะดอกเบี้ยในบ้านเราเนี่ยมันจำเป็นต้องลงหรือเปล่าเพราะรอบที่แล้วเนี่ยเซอร์ไพรส์นะครับมีการปรับลงมารอบหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยที่ทำให้คนเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะควรจะลงไม่ลงเนี่ยเราเห็นว่าบอนด์ยิลด์ในบ้านเราเนี่ยมันหักหัวขึ้นเหมือนกันนะครับไอ้การที่บอนด์ยิลด์หักหัวขึ้นเนี่ยมันก็แปลว่าเอ๊ะคนเริ่มจะมองว่าดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะไม่ลงแล้วหรือเปล่า
นะครับพอมองแบบนี้ถ้าหากว่าดอกเบี้ยไม่ลงเนี่ยอารมณ์ที่เป็นบวกกับแบงก์ก็มาทันทีเพราะว่าตัวแบงก์เองเนี่ยการทำกำไรมันมาจากการปล่อยดอกเบี้ยไอ้ตัวเงินกู้ใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าหากว่าไม่มีการลงดอกเบี้ยแล้วเนี่ยให้ตัวนิมนะครับหรือว่า net interest margin เนี่ยก็ไม่น่าที่จะหักหัวลงนะครับอันนี้ก็เป็นอารมณ์ที่ทำให้เกิดเข้ามาซื้อหุ้นแบงก์นะครับทีนี้มาดูว่าเราจะต่อเนื่องไหมนะครับผมว่าประเด็นมันอยู่ที่ว่าความเชื่อเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยเป็นยังไงนะครับซึ่งเราจะมีการประชุมกนง.กันเนี่ยช่วงปลายเดือนนี้ใช่ครับถ้าประชุม25นี้นะครับแล้ว1ไม่ลงดอกเบี้ยนะครับแล้ว2เนี่ยสัญญาณที่ส่งออกมาจากถ้อยแถลงนะครับไม่ได้มีแนวโน้มว่าจะลงดอกเบี้ยต่อผมว่าจุดนั้นเนี่ยมันจะเป็นการคอนเฟิร์มว่าแบงค์อาจจะกลับมานะครับได้ยาวมากขึ้นนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยถือว่าเทรดดิ้งแล้วก็ดีดตัวขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อจะรับกลับไปตัวเรื่องกนง.ที่กำลังคิดว่าสิ้นเดือนใน25เนี่ยจะไม่ลงดอกเบี้ยนะครับนะครับก็มีมุมมองเชิงบวกต่อกลุ่มแบงค์ใหญ่มากขึ้นนะครับครับนะครับเอาละจากแบงค์ซึ่งเกี่ยวพันกับเรื่องดอกเบี้ยแล้วอีกกลุ่มนึงก็มีความเกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดกับทิศทางดอกเบี้ยเช่นเดียวกันนั่นก็คือกลุ่มอสังหานะครับมายังครับอสังหาอสังหานะครับจริงๆผมมองว่าควรจะมานะครับที่คิดว่าควรจะมาก็เป็นเพราะว่าถ้ามองจาก earning momentum เนี่ยผมมองว่าหุ้นอสังหานะครับมันผ่านจุดต่ำสุดของ earning ในช่วงไตรมาสที่2เนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ไอ้จุดศูนย์ที่คนมองแล้วอาจจะเข้าใจผิดแล้วอาจจะตีความผิดแล้วก็เล่นรอบผิดในสังหาเนี่ยนะครับคือว่าไตรมาส1เนี่ย earning ของมันดีมากเลยนะครับแล้วทุกคนก็ไล่ซื้อตามนะครับโดยที่ไม่ได้คิดว่าโควต้า2เนี่ยมันจะดรอปครับพอโควต้า2ดรอปไปเห็นปุ๊บเนี่ยราคาก็ถูกกดลงมาค่อนข้างแรงนะครับจนกระทั่งผมมองว่ามันแรงมากเกินไปนะครับแล้วถึงจุดนี้เนี่ยถ้ามองเทรนต่อ earning ครึ่งปีหลังนะครับผมว่าเป็นจุดที่เป็นจุดกลับตัวนะครับเพราะนั้นเมื่อถึง earning กลับตัวเนี่ยผมเชื่อว่าราคาหุ้นลอยสักระยะหนึ่งก็น่าจะกลับขึ้นมาได้ครับแต่ว่าในช็อตเทอมเนี่ยมันมีประเด็นแทรกซ้อนเข้ามาอีกนิดหนึ่งนะครับคือตัว asset world ประเด็นนี้นักลงทุนหลายท่านสงสัยเลยว่าการเตรียมเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ของ AWC หรือว่า asset world เนี่ยของคุณเจริญสิริวัฒนภักดีเนี่ยมันจะกระทบกับตลาดยังไงกระทบกับใครยังไงบ้างหรือเปล่าครับพี่เทิดครับครับมีผลพอสมควรครับเหตุผลเพราะว่าตัวนี้เนี่ยถ้ามองขนาด market cap นะฮะน่าจะตกประมาณสักเกือบ200,000 ล้านนะครับทีนี้พอ market cap ไม่ใช่ขนาด IPO นะฮะแคปทั้งหมดเลยนะครับทั้งหุ้นเก่าทั้งหุ้น IPO รวมกันเนี่ยเกือบ 200,000 นะครับทีนี้ถ้าแคป 200,000 เข้ามาปุ๊บเนี่ยมันเข้าเงื่อนไขในการที่จะถูกคำนวณเข้ามาใน Set 50นะครับเมื่อเข้าเงื่อนไขในการที่ถูกคำนวณเข้า Set 50เนี่ยเมื่อมีตัวเข้าครับก็ต้องมีคนออกต้องมีคนถูกคัดออกถูกต้องครับคนถูกคัดออกเนี่ยจะเกิด pressure ขึ้นมานะครับแล้วอีกมุมหนึ่งถ้ามองในเชิงของ earning บริษัทจดทะเบียนนะครับปกติเนี่ยตลาดเราเทรดปีประมาณ16เท่านะปัจจุบันนะครับลองนึกภาพดูถ้ามีหุ้นไซส์ใหญ่แล้วปรากฏว่าเข้ามาด้วย PE ที่สูงมากเนี่ยครับเข้ามาเกลี่ยมันจะทำให้ PE เราสูงขึ้นครับถูกไหมฮะไอ้คำว่า PE สูงขึ้นนี่ก็แปลว่าอีกขาหนึ่งนะEPS ของบริษัทจดทะเบียนอาจจะลดลงเพราะมันถูกเวทด้วยของ PE สูงอีกขาหนึ่งนะครับที่มันลิงก์มากับ property ก็คือว่าในเมื่อตัวนี้เข้ามานะครับแล้วแคปขนาดนี้เนี่ยถ้าดูตามแรงกิ้งนะครับมันคือแคปใหญ่อันดับ2ในกลุ่ม property นะครับเพราะนั้นเวลาสถาบันเขาจะเวทหุ้นแล้วตัวนี้จะเข้าเซ็ต50ด้วยเนี่ยนะฮะก็ต้องมีการเกลี่ยน้ำหนักใน property ใหม่มาถึงว่าอาจจะต้องขายตัวอื่นเพื่อจะมาซื้อตัวนี้ใช่ไหมครับพี่เทิดถูกต้องครับต้องมีการลดน้ำหนักบางตัวเพื่อจะรวบรวมเม็ดเงินเนี่ยเข้ามาเวทเข้าตัวนี้นะครับเพราะนั้นช่วงนี้ในช็อตเทอมนะเราก็จะเห็นการปรับฐานของราคา property ทั้งที่อาจจะไม่ได้มีเหตุเกี่ยวข้องกับตัวปัจจัยพื้นฐานเลยนะครับก็จะเห็นหลายๆตัวมีการหักหัวลงใช่ไหมฮะเพราะนั้นช็อตเทอมเนี่ยปล่อยให้เขาลงจนนิ่งก่อนแล้วค่อยกลับเข้าไปครับนะครับตัวของ Asset World เนี่ยนะครับถ้าจะเข้าใน Set 50ก็ต้องมีคนถูกคัดออกใช่ไหมครับพี่เทิดใช่ครับคาดว่าหวยจะออกที่ใครบ้างครับเนี่ยน่าจะออกที่ KKP ครับ KKP ใช่ไหมฮะครับมันอยู่อันดับที่50นะฮะนะครับบางคนก็คือคนที่อยู่อันดับสุดท้ายนั่นแหละครับครับนะ KKP บางคนก็บอกว่าอาจจะโดนฮาน่าด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะฮะไม่น่านะครับน่าจะเป็นตัวที่ไล่เลี่ยเนี่ยถ้าอยู่อันดับ50เลยเนี่ยก็คือต้องออก1นะฮะครับพอเข้ามา1ใช่ไหมฮะก็จะเป็นตัวที่50นะครับเพราะฉะนั้นดอกจันไว้ที่ KKP นะครับอาจจะต้องถูกคัดออกจากเซ็ต50ถ้าตัว Asset World นะครับเข้าตลาดหุ้นนะครับเอาละครับพี่เทิดครับขอขยับไปดูอีกประเด็นหนึ่งนะครับเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลออกมาแล้วแล้วก็คาดว่าจะออกมาอีกเนี่ยมันจะมีน้ำหนักไหมมันจะมีผลหรือเปล่าและคาดว่าจะเป็นหุ้นกลุ่มไหนอีกบ้างที่น่าจะได้รับอานิสงส์เพิ่มเติมครับพี่เทิด
ถ้าดูการกระตุ้นนะครับน้ำหนักส่วนใหญ่เนี่ยมันไปที่2เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจภายในประเทศนะครับคือเรื่องconsumption นะครับแล้วก็เรื่องการส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนนะครับทีเนี้ยถ้ามอง consumption นะครับถามว่าเม็ดเงินเนี่ยมันถูกผลักออกมาเยอะไหมนะครับจริงอยู่ภาครัฐบอกว่า 300,000 กว่าล้านนะครับแต่ถ้าดูเม็ดเงินที่ถูกผลักออกมาได้เต็มประสิทธิภาพจริงเนี่ยมันคือเม็ดเงินที่จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการภาครัฐนะครับชิมช็อปใช้อันนี้ก็ยังถือว่ายังไม่เห็นตัวเลขยังไม่เห็นเม็ดเงินนะครับแต่ดูเหมือนว่าคนลงทะเบียนถ้าเป็นกลุ่มพวกร้านค้านะครับอาจจะต่ำกว่าเป้าไปหน่อยนะครับเพราะนั้นตรงนี้อาจจะเห็นเม็ดเงินไม่มากเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอัดฉีดเงินผ่านบัตรสวัสดิการเนี่ยนะครับก็น่าจะเห็นผลบวกที่มันกระจุกแค่บางกลุ่มนะครับเฉพาะยิ่งในส่วนของตัวค้าปลีกนะครับนั่นก็เป็นเหตุผลว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเนี่ยทำไมเราเล่นโรบินทำไมเราเลือกBJC บ้าง CPO บ้างนะครับอันนั้นก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งนะครับส่วนอีกอันนึงนะครับเป็นการกระตุ้นการลงทุนในภาคเอกชนนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะนะครับเพราะว่าเวลาเกิดเทรดวอร์เนี่ยมันมีการย้ายฐานการผลิตนะครับถ้าหากว่าระหว่างที่เขาพิจารณาย้ายฐานการผลิตกันเนี่ยเรามีการเสนอมาตรการที่มันดึงดูดใจนะครับก็น่าจะเห็นเม็ดเงินที่เป็น FDI เข้ามาลงทุนในบ้านเรานะครับซึ่งตัวนี้ก็มีมาตรการต่างๆออกมามากมายนะครับถามว่าดีกับใครนะครับแล้วก็โฟกัสไปที่ทางด้านพวกนิคมอุตสาหกรรมนะครับกับพวกโลจิสติกส์ครับครับแล้วโรงแรมและท่องเที่ยวเนี่ยจะมีอะไรเป็นตัวกระตุ้นเพิ่มเติมอีกบ้างไหมครับพี่เทิดครับผมยังดูว่าถ้าเห็นณตอนนี้นะมันยังไม่มีน้ำหนักที่เยอะมากขนาดนั้นนะครับเพราะถ้าดูเม็ดเงินที่มีการจัดสรรไปให้นะครับผ่านชิมช็อปใช้เนี่ยผมมองว่ามันก็ถ้าเป็นบริษัทจดทะเบียนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีใครที่มีโปรดักต์ที่เข้าไปในตลาดนี้สักเท่าไหร่ครับครับเอาละครับขยับมาดูกลยุทธ์และทิศทางการลงทุนในช่วงครึ่งหลังของเดือนกันยายนกันบ้างนะครับหน้าตาจะเป็นยังไงใช้กลยุทธ์รูปแบบไหนดีครับพี่เทิดครับครับก็จริงๆถ้ามองภาพตลาดเนี่ยเรามองว่าดาวไซด์ไม่น่าจะมีเยอะนะครับส่วนอัพไซด์เนี่ยจุดแรกที่เรามองแนวต้านประมาณสัก1685นะครับถ้ายังไม่เห็นโฟลว์มาก็จะนิ่งบริเวณนี้นะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราเลือกเนี่ยเราพยายามเลือกที่คิดว่าเป็นของถูกแล้วมันแลกขาดมานานนะครับมันก็จะมีที่หุ้นที่กระจายอยู่ในหลายๆกลุ่มครับครับเอาละครับไปปิดท้ายกันที่หุ้นเด่นจากทางบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสไปกันที่ตัวแรกเลยครับพี่เทิดครับครับตัวแรกเริ่มจาก CK ก่อนนะครับชอการช่างจำกัดมหาชนหลังจากย่อลงมาจากนั้นราคาก็ค่อยๆขยับขึ้นขยับขึ้นขยับขึ้นนะครับครับตกลงอะไรคือไฮไลท์ที่ทำให้ CK ชอการช่างน่าช็อปครับครับผมมองว่า1ราคาลงมาเยอะนะครับอันที่2เนี่ยประเด็นที่เป็นตัวเร่งล่าสุดเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของตัวการที่จะเซ็นสัญญานะครับรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนะครับซึ่ง CK เนี่ยก็เป็น1ในผู้ถือหุ้นในกลุ่มนี้นะครับเราคิดว่าเขาก็มีโอกาสที่จะได้รับงานตรงนี้เนี่ยค่อนข้างจะมากนะครับแล้วอีกอย่างนึงนะครับพวกบริษัทร่วมที่เขามีการถือหุ้นอยู่เนี่ยไม่ว่า CKP นะครับหรือว่า BEM เนี่ยผมก็มองว่าถ้าดู value ของหุ้นพวกนี้นะครับถ้าเขาเข้ามาเนี่ยราคามันน่าจะเห็นมูลค่าที่มันสูงกว่าราคาหุ้นปัจจุบันเนี่ยเยอะมากพอสมควรครับครับเล็กคอมเมนต์ซื้อ CK ชอการช่างแล้วเอเชียพลัสให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้เท่าไหร่ครับครับราคาเป้าหมายเราทำด้วยวิธี Sum of the Parts นะครับก็คือว่ารวบรวมมูลค่ากิจการของบริษัทในเครือนี้เข้ามาแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นแล้วก็บวกกันนะครับทำไว้ได้ที่34บาทครับ34บาทนะครับถ้าจะเก็บชอการช่างรอรับแถวไหนครับพี่เทิดแนวรับอยู่ที่ 23.25 23บาท25สตางค์นะครับครับแต่ถ้ารับแล้วเกิดผิดทางแล้วครับถ้าหลุด23แล้วไม่สามารถกลับมาได้นะครับคุณจะคัดครับคัดเมื่อหลุด23บาทสำหรับ 4K ชอการช่างนะครับครับเอาละครับขยับไปดูหุ้นเด่นตัวที่2ครับครับเป็นแบงก์กรุงเทพครับBBL น่าซื้อกว่า KBank และ SCB อีกแล้วครับพี่เทิดครับก็คือว่า1ผมมองในเชิง valuation นะครับแบงก์กรุงเทพเนี่ยราคานี้นะครับ dividend yield ประมาณ 4% กว่านะครับแล้วก็ price to book value เนี่ยไม่ถึง 0.8 นะครับแล้วถ้าหากว่าเราเชื่อว่า investment cycle ของภาคเอกชนเนี่ยที่รัฐพยายามกระตุ้นเนี่ยมันมานะครับถือว่าแบงก์ที่มีพอร์ตที่ไป cover พวก corporate ขนาดใหญ่เยอะๆนะครับอย่างแบงก์กรุงเทพเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มแรกๆที่ได้ประโยชน์นะครับเพราะนั้นก็เลยเลือกแบงก์กรุงเทพขึ้นมาครับครับ recommend ซื้อ BBL แบงก์กรุงเทพหลักทรัพย์ Asia Plus ให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้เท่าไหร่ครับเราทำไว้ที่205บาทครับ205บาทนะครับถ้าจะทยอยเก็บ BBL รอรับแถวไหนครับบริเวณ175ครับ175บาทนะครับแต่ถ้ารับแล้วราคาเกิดลงล่างแล้วครับครับต้องคัดที่เมื่อหลุด172นะฮะคัดเมื่อหลุด172บาทสำหรับ BBL นะครับ
ครับเอาละครับผ่านไปแล้ว2ยังมีหุ้นเด่นเพิ่มเติมไหมครับพี่เทิดครับก็จะเป็นปตท.แล้วล่ะครับอ๋อเล่นตัวใหญ่เลยนะเล่นตัวใหญ่เพราะว่าแบบนี้ปตท.น่าซื้อครับครับคือ1เนี่ยผมดูว่าดิวิเดนด์ยิลด์ก่อนนะครับผมชอบดิวิเดนด์ยิลด์นะครับได้ 4% กว่าเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างการนะครับแต่ผมเชื่อว่าน่าจะประกาศภายในเดือนนี้นะครับแล้วอีกอันนึงนะครับถ้าดูราคาน้ำมันเนี่ยผมมองว่ามันมีเสถียรภาพมากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้ามองไปแล้วเนี่ยถ้าสมมุติสงครามการค้ามันผ่อนคลายได้จริงนะฮะดีมานด์น่าจะกลับนะครับส่วนซัพพลายเองเนี่ยทางโอเปกก็มีการคุยกันอยู่นะครับว่าอาจจะคงระดับไว้ตัวการตัดซัพพลายเนี่ยเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันจะมีเสถียรภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้ามองที่ตัวปตท.นะครับอีกมุมนึงเนี่ยเราก็ดูว่าถ้าเราคิดว่ามันมีโอกาสที่โฟลว์จะกลับมานะครับขาหนึ่งที่ควรจะเข้าพอหุ้นมันแลกกาดด้วยนะครับก็คือตัวปตท.ครับเล็กคอมเมนต์ซื้อปตท.จำกัดมหาชนหลักทรัพย์เอเซพลัสให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้เท่าไหร่ครับเราทำแฟร์ไว้ที่53 บาทครับ53 บาทแล้วถ้าจะรับรอรับแถวไหนครับบริเวณ45ครับรับแถว45แต่ถ้ารับแล้วเกิดผิดทางครับครับก็คัดเมื่อหลุด 43.75 ครับเมื่อหลุด 43.75 คัดปตท.นะครับนี่คือ3หุ้นเด่นจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสโดยพี่เทิดคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรม1 CK ชอการช่าง2 BBL แบงก์กรุงเทพและปิดท้ายด้วยปตท.จำกัดมหาชนมีอะไรเพิ่มเติมทิ้งท้ายเชิญเลยครับพี่เทิดครับครับก็ถ้ามองภาพตลาดช่วงนี้นะครับผมว่ามองว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะอึดอัดหน่อยนะครับเราอยู่ในภาวะที่รอช่วงฟันโฟลว์นะครับเพราะนั้นจริงๆช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยพยายามศึกษาข้อมูลดีๆนะครับแล้วก็หาหุ้นพื้นฐานดีๆนะครับแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยหาหุ้นที่มีดิวิเดนด์ยิลด์ติดไม้ติดมือไปด้วยเนี่ยก็น่าจะเป็นผลดีกับพอร์ตนะครับแล้วก็ถ้าดูแหล่งข้อมูลนะครับก็ลงเข้ามาที่เอเซพลัสได้ครับทั้งมีทั้ง ASP Smart มีทั้งช่องทางต่างๆที่เราเผยแพร่บทวิจัยนะครับครับยอดเยี่ยมครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับพี่เทิดครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่เทิดคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมท่านผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสจำกัดให้เกียรติมาคุยกับเราในวันนี้ด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot กันต่อครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน